เราเหลือซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวนี้โปรดักชันเขาไปไกลจริงๆอืมไปไกลแล้วก็เนี้ยมากบทเบิกก็เนี้ยมากสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับกับผมแอดโก้บนบ้าภาษาหนังนะครับครับผมแอดไก่บนบ้าภาษาหนังครับวันเดียวกันแต่ว่ามี2คลิปเลยเพราะว่าเรามาดูหนัง2เรื่องใช่ครับก่อนหน้านี้น่าจะปล่อยก่อนในคลิปแรกที่แอดไก่เข้าไปดูหนังไทยเรื่องไชน่าทาวน์ใช่ๆใช่ครับผมส่วนผมแอดโก้ได้ดูอีกเรื่องนึงแต่ได้เชิญมาจากทางดิสนีย์พลัสยังไงก็ขออนุญาตขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เป็นแสดงว่าจะเข้าในดิสนีย์Disney Plus ใช่ก็คือดูได้เลยในดิสนีย์พลัสไม่แน่ใจถ้าตามสตรีมของซีรีส์เกาหลีก็น่าจะประมาณ10กว่าตอนขึ้นแหละแต่เนี่ยเขาให้ดู2ตอนแรกก่อนในโรงภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนภาพเสียงมันค่อนข้างได้เลยสมบูรณ์แบบเสียดายนิดเดียวเชฟชาไม่เหลือโรงให้จริงๆมาพวกหนังเรื่องนี้ถ้าดูแล้วนะถ้าได้ดูในโรง6ที่เพิ่งติดใจเมื่อวันก่อนสีจะแจ่มเลยเพราะมันเป็นหนังสตรีมมิ่งอยู่แล้วแต่ที่พอมาฉายโรงหนังสีมันเลยดรอปนิดนึงอันนี้วิจารณ์เรื่องภาพลงไปหนังเรื่องอะช็อปFor Killer จำชื่อนะShop for Killer ใช่ไหมโอ้เป็นครั้งแรกที่จำชื่อหนังแม่นShop for Killer นะครับเป็นซีรีส์เกาหลีแนวดราม่าแอคชั่นใช้คำว่าดราม่าแอคชั่นแล้วกันเพราะว่าดราม่าเยอะมากโอ้ดราม่าเยอะมากแต่15นาทีแรกซื้อเลยเรื่องราวจะให้เล่าเรื่องย่อเล่าถูกไว้เอาว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักฆ่ากลุ่มหนึ่งที่ต้องมาไล่ฆ่ากันเรื่องย่อเล่าได้แค่นี้เองเพราะในตัวหนังเองนะบอกตรงว่าสองล้อสองตอนแรกที่ดูไปนี่คือได้ดูสองตอนแทบจะไม่ได้บอกเลยมากบอกแค่นี้คร่าวๆนี่แหละก็คือเป็นอาหลานที่อยู่ในกลุ่มของคณะฆ่าแล้วต้องมานั่งไล่ล่ากันแต่ยอมรับเลยว่า15นาทีแรกของซีรีส์นะ15นาทีแรกของตอนแรกนะซื้อบอกได้เลยว่าซื้อเลยแต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับการต่อเขามันก็กลายเป็นเปิดเรื่องมามีฉากแอคชั่นที่ทำให้เราลุ้นให้เรารู้จักนางเอกให้เรารู้จักสกิลการบู๊ยอมรับเลยซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวนี้โปรดักชั่นเขาไปไกลจริงๆไปไกลแล้วก็เนี้ยมากบทเบิกก็เนี้ยมากแต่ดูกับน้องพอดีได้นั่งดูกับน้องวินนี่ที่ทำเพจไรลองความรู้สึกออกมาคล้ายๆกันคือสับสนเรื่องการตัดต่อเขาเนี่ยมันทำให้หนังเหมือนถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจแต่มันมีความรู้สึกมันสามารถบีบให้น่าสนใจได้มากกว่านี้หรือเป็นความจงใจเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะมีตอนอื่นๆที่สนุกขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องแต่ในแต่ของซีรีส์ในเมื่อเขาให้ดูเราสองตอนแรกใช่ไหมหัวเปิดอ่ะเปิดผ่านซื้อแล้วแต่หัวปิดอ่ะหัวปิดมีความรู้สึกนั่งเลยวันมันน่าจะอย่างที่น้องเขาพูดนะเขาบอกเลยซีรีส์พอจบปุ๊บมันต้องทำให้เราอยากดูตอนที่3เลยแต่นี่ถามว่าอยากดูไหมก็อยากดูเพราะเนื้อเรื่องน่าสนใจตัวละครน่าสนใจโปรดักชั่นน่าสนใจไม่จบด้วยกันจบด้วยการที่บิ้วให้เราไปถึงขั้นสามซึ่งซีรีส์ที่เปิดตัว2ตัวแรกส่วนใหญ่จะทำได้อย่างนั้นเรื่องนี้ถามว่าทำไม่ได้หรือทำได้มันก็กึ่งใช่คำว่ากล้ามกึ่งนะเพราะนั้นใครสนใจถามว่าน่าสนใจไหมมันก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะตัวนางเอกอาจจะเป็นนางเอกใหม่แต่ว่าตัวพระเอกคุ้นๆว่าเป็นพระรองจากเรื่องไหนสักเรื่องนึกไม่ออกนะวันคอเกาหลีน่าจะรู้จักนี่มีถามน้องใหม่ไหมครับใช่ไหมจักไหมรู้สึกรู้จักเคยแสดงกับกงยูเคยแสดงกับกงยูด้วยก็บินก็บินจัดถูกต้องเลยพี่ก็รู้จักนะใช่เป็นยมทูตคู่กันกับกงยูอ๋อใช่เป็นเห็นไหมเรามีแม็กแม็กอัพค่อยบอกแล้วก็ไม่คุ้นหน้าอยู่ไงว่าคนนี้มันเป็นพระรองจากเรื่องไหนนะออกก็มีนั่นเองเรื่องนั้นก็สนุกนะหนังมันออกมาเป็นซีรีส์เกาหลีในแนวอารมณ์ประมาณนั้นนั้นนิ่งๆแล้วก็อาจจะมีการตัดสลับที่ดูแล้วชวนงงงวยนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับหนักดูไม่รู้เรื่องเลยอย่างมูฟวิ่งก็นิ่งมูฟวิ่งไม่ตัดสลับเป็นงงขนาดนี้มูฟวี่คือนิ่งเฉยๆแต่นี่คือพี่นิ่งด้วยแล้วพี่เล่นตับแบบเอาง่ายๆนะเหมือนกับคุณกำลังเล่าเรื่องมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณตัดเพื่อจะไปเล่าเรื่องอื่นต่อเล่าเรื่องอื่นต่อจนคุณลืมฉากนี้ไปแล้วแล้วเราอยู่กลับไปไอ้ฉากนี้อีกครั้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบประมาณแบบเฮ้ยเราลืมไอ้ฉากนี้ไปแล้วด้วยซ้ำแต่มันเอามาต่อด้วยแบบเฮ้ยก็แปลกดีก็เข้าท่าดีนี่คือความรู้สึกรวมๆที่ออกมานะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากมายอย่างที่บอกมันเป็นหนังดราม่าแอคชั่นแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันระหว่างอาหลานความรู้สึกรวมก็อยากดูต่อแต่พี่แต่ว่าเสียดายที่เดียวว่ามันไม่ดันให้เราพีคไปเลยอย่างหลายๆเรื่องที่ซีรีส์ HBO ทำได้เหมือน House of Dragon หรืออะไรพวกเนี้ยเว้นแต่จบปุ๊บอยากดูปั๊บแต่ล่าสุดผมเพิ่งดูไอ้นี่Castlevania Diva
เรื่องนั้นทำได้เรื่องนั้นทำได้คือดู2วันจบอ่ะ12ตอนนะใช่ซีรีส์ที่ดีมันต้องเป็นอย่างนั้นคือหยุดไม่ลงถ้าไม่เช้านี่ทำให้อยากดูเหมือนกันเห็นอยู่แล้วเห็นแล้วถ้าไม่เช้านี่ไม่หยุดจริงๆวันแรกอ่ะใช่ไหมซีรีส์มันต้องเปิดตัวมาให้น่าสนใจแล้วก็ตรงกลางก็เล่าอะไรไปก็ได้แต่15นาทีสุดท้ายก่อนจบตอนอ่ะไอ้ตัวนี้ตัวสำคัญที่จะส่งผลให้เราดูตอนต่อไปได้ใช่แต่กลายเป็นว่าซีรีส์ที่ผมดูจบไปเนี่ย I Show for Killer เนี่ยกลายเป็นความน่าสนใจมันอยู่ที่ตัวเรื่องตัวพระเอกตัวเองไม่ได้ความน่าสนใจอยู่ที่ตอนจบที่ฟิวให้เราต้องไปต่อแต่ถามว่ามันก็ทำไหมมันก็ทำนั่นแหละแต่มันทำไม่ได้เน้นถึงขนาดนั้นตอนหนึ่งนานไหมโทษ45นาทีอ๋อก็มาตรฐาน45 นาทีดูไปกำลังเพลินอ่ะจบแล้วได้หรือไม่ยาวมากตอนเพราะว่าเข้าไปตอน2 ทุ่มออกมา4 ทุ่มเฮ้ยออกมาไม่ใช่ไม่ถึง4 ทุ่มไม่ถึง2 ทุ่มไม่ถึง4 ทุ่มดีแล้วก็อย่าลืมว่าไม่มีตัวอย่างด้วยเข้าไปผู้ชายเลยอ๋อโอเคไม่มีตัวอย่างไม่เหมือนโรงหนังเพราะฉะนั้นน่าจะตอนนึงไม่ถึงชั่วโมงกำลังดีแต่ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับความนิ่งแล้วก็การตัดต่อเขาแต่บทจะขั้นเอาถึงเอาอยู่แล้วน้องนี่แสดงหนังใหม่แสดงเรื่องนี้น่าจะไม่แน่ใจเราก็ไม่ใช่คอกรีขนาดนั้นนะแต่รู้เลยว่าน้องนี่เอาอยู่มีความน่ารักอยู่อาจจะสู้น้องอะไรสักอย่างในมูฟวิ่งไม่ได้อันนั้นโดนตกอย่างตายเลยแต่ก็สุดท้ายผมตกนะโดนตกนะแต่สุดท้ายผมก็เทนะเพราะความที่ยืดและนิ่งเนี่ยพอหมดน้องก็เทเลยผมดูตั้งแต่ตอน12อ่ะเราผมไปต่อไม่ไหวจริงๆแต่12นี่ก็เยอะแล้วนะเก่งแล้วเนี่ยนี่ไปได้แค่ตอน8เองวิ่งเนี่ยแล้วโดนน้องตกหรอกแต่เรื่องนี้ดูก็ดูยังไงก็คงต้องขอเราดูตอนที่3เต็มซึ่งผมเองก็ต้องอดใจรอเหมือนคนที่จะดูสตรีมมิ่งเหมือนกันพรุ่งนี้สตรีมมิ่งบ่าย 2เนี่ยตามสไตล์ของหนังนี่เข้าไปก็คือเข้าทีละตอนเข้าทีละก็เหมือนเดิมก็คือเปิดเรื่องมา2ตอนแรกก่อนแล้วก็อาทิตย์ต่อไปแค่ตอนเดียวอ๋ออาทิตย์ละตอนแต่ว่าเปิดมาใน2ตอนแรกก็พรุ่งนี้เริ่มสตรีมมิ่ง17เดี๋ยวก็คงได้ดูกันแล้วก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วอยากดูตอนที่3ที่จะมาอีกอาทิตย์นึงเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ความรู้สึกอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้บีฟตอน2ให้เราอยากดู3แบบนั้นแต่มันทำให้เราความรู้สึกเรารู้สึกรู้จักตัวละครพวกนี้แล้วเราอยากดูตัวละครพวกนี้มากกว่าที่ว่าทิ้งท้ายให้เราอยากดูคนละลงกันจบฟอร์คิลเลอร์จากดิสนีย์พลัสนะโอเคครับโอ้ยลิ้นตันกันดิสนีย์พลัสโอเคดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์ก็ไปตามดูกันได้ใช่ใช่ก็ขอบคุณว่าสลับทางดิสนีย์พลัสที่ได้ดิสนีย์พลัสที่ได้เชิญมาชมรอบสื่อนะฮะขอบคุณมากเลยแล้วกันวันนี้โอเคครับขอบคุณสถานที่เคยแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงติดตามแล้วก็เฝ้าดูคลิปของเราใหม่ๆอยู่ตลอดดูจากยอดวิวดูจากคอมเมนต์ที่มีการตอบโต้โต้เถียงกันบ้างอะไรเล็กน้อยก็อย่าถือสาแล้วกันนะครับคนเราคิดต่างกันได้พี่คิดต่างมาผมก็คิดต่างไปแค่นั้นเองยังไงไม่ได้บวกนะไม่ได้บวกแต่ก็ถือเป็นการพูดคุยก็ดีฮะได้การแลกเปลี่ยนกันฮะก็อย่างที่บอกอย่างคลิปที่แล้วที่บอกว่าหนังของแต่ละเรื่องเขามีจุดแข็งเขาร่วมกับของเขาก็คือเชฟอยู่ที่เราจะถูกจริตไหมบางคนชอบเค็มชอบงนชอบหวานอาหารจานเดียวกันคนจะบอกอร่อยไม่เหมือนกันเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นหนังแต่ละเรื่องจะสนุกไม่สนุกมันอยู่ที่จริตของแต่ละคนถูกต้องโอเคใช่ครับวันนี้แค่นี้แล้วกันสั้นๆกับหนังเรื่อง I Shop for Killer I Shop for Killer I Shop for Killer โอเคถูกต้องโอเคนะครับไปติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาทิตย์นี้รู้สึกจะเป็นอาทิตย์ที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมีหลายเรื่องวันที่2เรื่องพร้อมกันพรุ่งนี้มีเรื่องเดียวยึดซอดหนีแต่วันพฤหัสเจอหนังการ์ตูนที่โคตรน่าดูเลยหนังการ์ตูนโปรโมทไว้ก่อนเลยใครอยากฟังรีวิวโปรโมทไว้ก่อนเลยวันพฤหัสนี้เราได้รู้เรื่องบูจแอนของทาง GDS นะฮะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันผมแพ็กโก้บนบ้านภาษาหนังครับผมแม่ไก่นะครับบนบ้านภาษาหนังไปก่อนขอบคุณครับครับสวัสดีครับBye. I love you.